ใช้ยาเป่าคอสารจีน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอสารจีน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติเจเล่บิวตี้เปลี่ยนโฉมใหม่ลุคใหม่ดีไซน์ใหม่จะรสชาติไหนก็อร่อยเหมือนเดิมนี่คือเจเล่บิวตี้โฉมใหม่กินได้ทุกวันทุกเวลานะคะใหม่แก้เปลี่ยนโฉมหน้าดีSamsung Galaxy A1 5G เริ่มต้นเพียง 1,590 บาทวันนี้ถึง 3,590 บาทเท่านั้นหยุดทำร้ายผิวใหม่ Scott Extra นุ่มกว่าเดิมช่วยลดการสะสมแบคทีเรียและมีสารสกัดธรรมชาติ7ชนิดอ่อนโยนเรื่องแบคทีเรียไว้ใจ Scott Extra หน่อยกับใครสักคนแล้วน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ย
ที่เขาเก่งมากแล้วก็ทำให้รู้เลยว่าโปรเฟสชั่นอลมันเป็นยังไงแบบทั้งเรื่องเสียงเรื่องเพลงเรื่องสาวคือผู้หูเขาฟังมาแล้วว่าแบบถ้าเป็นคีย์ประมาณจะดีกว่าตอนที่ร้องอ่ะเป็นโควิดเสียงขึ้นจมูกสุดพี่เขาบอกเฮ้ยก็ได้ดิเสียงคีย์นี่โอเคหรอพี่อ่ะตอนนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมพอตลอดพี่เลยบอกชอบท่อนฮุกติดสอนแล้วต้องเต้นให้ได้เต้นไม่ได้ดกตอบจนพี่นาค่ะท้าวิยาท้าสองสาวชี้แต่ก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรชอบใครก็ชี้ไปเลยเราจะได้เห็นเต้นคู่กันไหมเนี่ยอาจจะต้องรอดูค่ะว่าจะเต้นได้ไหมอาจจะอาจจะได้ใช่ไหมยังค่ะยังเลยจะอาจจะยังติดตามชมเอวีเพลงสันสุดน่ารักของน้องโมเมลดาได้นะครับทางช่อง YouTube CH3 Thailand Music นะครับและแอปพลิเคชัน3ครับเว็บไซต์3pass.com นะครับและที่สตรีมมิ่งเลยค้นหาชื่อเพลงสันสุดน่ารักได้เลยครับและจากเรื่องเพลงนะคะมาต่อกับพี่ละครบ้างค่ะต้อนรับนะคะหล่อแสดงจากอ้ายค่ะเจ้าเลยค่ะสวัสดีค่ะถึงฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างละครออนไปว่ามาค่ะครับก็มองไปเลยต้องเป็นเราแล้วล่ะผมก็คนติดตามเยอะมากนะครับพวกเราก็ดีใจมากๆเกินคาดของพวกเรามากก็ดีใจนะครับที่ทุกคนส่งกำลังใจให้ทุกตัวละครแล้วก็จะมีแบบแต่ละกลุ่มก็เชียร์แต่ละคนไปครับพวกเราก็ดีใจมากที่เขาชอบตัวละครทุกตัวในของเรื่องของเราเออนอกจากเชียร์แล้วได้ยินว่าก็มีโดนทัวร์ลงกันหลายคนอยู่หลายละครอย่างไรก็คือมีทั้งแรงเชียร์แรงสาดมันเกิดอะไรขึ้นฮะก็เหมือนกับเขาคนดูอินละครมากเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็มีที่เชียร์ในใจครับหรือว่าแบบเกิดการกระทำบางอย่างที่เขาเห็นแล้วทำไมขัดใจจังเลยที่มีข่าวว่าทัวร์ลงบ่อยๆแต่ไม่ใช่แค่เชียร์ไม่ใช่แค่สาดนะเห็นว่ามีสงสารด้วยตัวละครหนึ่งใช่เปล่าพี่โจ้ก็เหมือนตัวผมก็จะเป็นแบบพี่คนสงสารเหมือนว่าเขาพยายามเพื่อความรักมาตลอดแต่ว่าเขายังไม่เคยได้รับมันเลยอะไรแบบเขาก็อยากให้ผู้หญิงเขาเนี่ยมีความสุขที่สุดเขาก็คิดอยู่แค่นี้แต่ว่าเขาก็แบบเหมือนจะเป็นคนที่เวลาออกไปหาผู้หญิงที่เขาชอบเขาจะคิดตลอดแบบพร้อมเริ่มใหม่ตลอดเนี่ยแต่พอบางทีมันเก็บแผลก็กลับมาบ้านก็แบบว่ามาร้องไห้เองอะไรเองแล้วก็พ่อว่าเราอีกอะไรเงี้ยแต่พอออกไปเจอเขาใหม่แล้วก็ไม่เป็นไรสู้ใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าคนก็เลยสงสารแต่เขาไม่ยอมแพ้ผมเข้าแบบนี้แหละแล้วมาพอมาถึงขนาดนี้แล้วนะยังเดาไม่ออกเลยว่าใครคู่ใครเมื่อไหร่จะได้รู้แล้วพอสปอยเนี่ยได้ไหมว่าเมื่อไหร่หรือว่าแมนจะช่วยเองหรือยังไงไม่แน่นะครับไม่เปิดโชว์ไม่แน่นะครับจริงๆผมอยากให้คนดูรุ่นให้กับพวกเราตอนที่อ่านบทเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าผมคู่ใครกันแน่ไม่มีคู่ใครกันแน่โผล่คู่ใครก็เราไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้คนดูรุ่นไปพร้อมๆกับพวกเราดีกว่าครับโอเคครับก็คือไม่บอกจ้าจบนะแล้วก็รอรุ้นกันกับโผล่สุดท้ายนี้นะคะมาพูดถึงการละครเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องที่โดดเด่นมากๆก็คือมันก็ต้องมีการว่าวอีสานเป็นบอกค่ะแล้วเป็นยังคะแต่ละคนมีทักษะมากน้อยเพียงไรน้องอุ้มมีของตัวอ้วนเป็นคนอุดรอยู่แล้วพูดอีสานได้อยู่แล้วค่ะก็เลยแบบไม่ได้ยากอะไรค่ะแต่ว่าคนอื่นๆอ่ะก็คือไม่มีใครเป็นคนอีสานเลยในแก๊งนี้นะคะไม่ยากสิเนาะคือยากกว่าเอ่ยไม่ได้เป็นคนเดินผ่านไปเวิร์กช็อปมาก่อนคือจะไปเวิร์กช็อปกันแบบฝึกซ้อมกันหลายเดือนเนาะเพื่อแบบเตรียมตัวแสดงละครหนุ่มๆมีอุปสรรคอะไรไหมคะในการว่าครับของพี่ว่าไม่มีเพราะว่าตอนทุกคนมีสัญลักษณ์ก็แรกกับมีครับเพราะว่าอย่างผมกับเนี่ยเป็นคนเหนือนะครับก็จะมีคำที่คล้ายๆกันแล้วลอยออกเสียงแบบว่าคล้ายๆเหนือมันจะเพี้ยนออกไปครับผิดทีนิดนอกใช่ครับแล้วเราก็เลยต้องแบบว่าเราเน้นขยันพูดกันมากกว่าผมผิดก็ไม่กลัวอะไรครับแต่เราก็เลยแบบเน้นขยันพูดกันไปจนแบบสักพักนึงเราก็คุมคืนไปกับคนอีสานเพราะว่าเขาคนอีสานเยอะในกองเราก็เลยแบบได้ศึกษาเขาก็คอยสอนคอยติแล้วว่าเอ๊ะอันนี้ต้องพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยดีขึ้นซึ่งผลงานออกมาดีมากๆเลยใช่แล้วถามอะไรเรื่องอะไรจริงไม่ใช่น้องเมย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมย่า
เป็นยังไงบ้างดูแลละครเรื่องนี้สนุกไหมครับสนุกใช่ไหมแม่ในบรรดาพี่ทั้งหมดเลยสนิทกับพี่คนไหนที่สุดเลยรักพี่คนไหนที่สุดเลยคือในเรื่องด้วยเขามองว่าผมเป็นคนไม่ดีเพราะว่าผมเสียงดังแล้วจะมีฉากที่บางทีผมทะเลาะกับครูก็คือไอ้หนาแบบเราอ่ะจะเป็นตัวเราจะเป็นคนกลางๆเพราะว่าพ่อเป็นกำนันเลยไม่ใช่ที่พูดความจริงพูดความจริงผมแกล้งน้องเขาแกล้งน้องครับโอ้ยเอาเป็นว่าเวลาจำกัดใช่ครับแต่ว่าต้องติดตามเลยอยากให้ตัวแทนคนหนึ่งฝากไว้เอาครับให้เจ้ากับเธอเลยพ่อฝากก็ขอให้พระท่านเจ้าด้วยครับผมก็ใกล้จบแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับก็มารอดูผลสรุปว่าจะจบครับผมโอเควันนี้ขอบคุณเหล่านักแสดงนะฮะที่มาแจมในรายการเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับดังสุดนะฮะหนึ่งทุ่มตรงครับเจอกันต่อเลยเดี๋ยวตอนนี้ครับก่อนที่จะไปออกเบรกสอนนะติดตามกันได้กับลิ้นติดโกแฟกินน้ำสำราญปี65นะครับจะมีอะไรอร่อยอร่อยบ้างนะครับเดี๋ยวทำดูครับสวัสดีพี่กรณ์ขาสามสิบทุกท่านเลยนะครับวันนี้พี่ต้องครับเรามีอีกเมนูโอ้โหแนะนำบอกเลยครับไม่คุ้นมากเลยเป็นหนึ่งนะครับในหนึ่งพันเมนูนะครับที่จัดที่งานลิลลี่โปแฟร์นะครับไปชมเมนูแรกเลยครับอันนี้ค่ะเมนูแรกมาดามมะลินะครับเป็นน้ำแตงโมน้ำเมลอนปั่นนะครับบอกก่อนก็มีหลายสูตรมากเลยสูตรนมให้ความมันและความนัวของมะลิสูตรน้ำแดงหรือครีมโซดาให้ความชื่นใจและความหอมผลไม้ราคาเริ่มต้นที่45 บาทเราเจอผลไม้มาที่นี้กันหมูกระด้งค่ะเบคอนข้าวมันปลานะคะน้ำปลาหรือเนื้อหมูนะครับเป็นของดีคุณภาพที่เป็นหมูหวานกะทินะคะอันนี้นะคะจะเป็นเบคอนนะคะเป็นหมูสามชั้นชิ้นยาวหนานุ่มหอมอร่อยนะคะแล้วก็ลวกหนังออกด้วยขอบคุณเจ้าขาเป็นร้านนะคะเอ็กโฟเป็นบราวนี่สูตรไร้แป้งไร้เนยเป็นของเราครับจากร้านทอดได้ชุ่มชื่นแบบแท้ๆนะคะแล้วก็คุกกี้เรานี่ชิ้นใหญ่แล้วก็ไส้ทะลักนะครับแล้วก็ยัดไส้ด้วยยางช็อกโกแลตถึง 75% นะในร้านยังมีนี่ครับพี่ก้องเป็นคุกกี้ทาร์ตที่ใส่แป้งไร้น้ำตาลนะครับแล้วก็ใช้น้ำผึ้งต้องเป็นเดือนค่าเท่านั้นนะครับคุกกี้ชิ้นละ5 บาทเติมมาได้4 ชิ้น 99 บาทนะครับทั้งหมดนี้นะคะถ้าอยากอร่อยนะคะแล้วก็อยากจะไปหันเยอะๆมากๆนะคะต้องไปที่ไหนคุณเจ้าไปที่เลยครับเซ็นทรัลพระราม2ครับตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่21เลยครับกับงานลิ้นติดโลกคืนจอกว้างใช้งานลื่นจอแพ็กเกจ5G สุดคุ้มถึง30 กันยายนนี้เฉพาะที่ AIS เท่านั้นเราอยู่ที่ทำงานเป็นชายต้องคุ้มขับงานผ่านเรื่องกลับบ้านเขาก็ดูแลครอบครัวต้องมีอาการชาต่างไฟประสาทอักเสบนิวโรเบียนมีวิตามิน B1 B6 และ B12นิวโรเบียนโค้ดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกับยาเสริมช่วยกัน3
จ้าพ่ออัลเทนดียุค90โมเดิร์นด็อกและซินป๊อปยุค80โพลิแคทในเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์พรีเซนต์เรนนิ่งแคสเตอร์ด็อกคอนเสิร์ตระเบิดความสนุกคูณ2อาทิตย์ที่25กันยายนนี้ BCC Hall เซ็นทรัลลาดพร้าวซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ดอทคอมรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่ความเป็นผู้ส่งที่ดูแลหมาจรดาวจรสร้างสรรค์ความสนุกด้วยกับพี่โอใหม่ดาวนี่โดดเด่นสะกดทุกสายตาทุกที่ด้วยเทคโนโลยีน้ำหอมกระปุกคอใหม่ดาวนี่แฟชั่นความหอมราดรึงใจติดทนนานใหม่เพิ่มปริมาณ 25% ผู้ชายคนที่ใช้ได้แค่ต้องดมกระจายไปทีความหอมหันวับใหม่ Rejoice Dating Rose Collection ตรงนี้พร้อมสารคุณค่าดีนี่ตุ่มทองนุ่มสลวยชุดกระปุกAgriculture Technology in Metaverse ซึ่งอีริกสันก็โชว์อวดเทคโนโลยี 5G AI Metaverse ในภาคการเกษตรได้น่าสนใจนะอันนี้เนี่ยเขาสร้างแล้วก็เก็บข้อมูลจริงจากแปลงที่นาเรามาสร้างเป็นข้อมูลโลกเสมือนในคลื่นแสง Metaverse ให้เหมือนกันอย่างกับแก่เลยค่ะและแปลงนาจริงก็จะมีการติดเซ็นเซอร์ต่างๆวัดข้อมูลจริงดินฟ้าอากาศป้อมข้อมูลเรียง Metaverse แบบเรียลไทม์ผ่าน 5G พื้นในนี้ก็จะเหมือนระบบ Simulation จำลองสถานการณ์ต่างๆเช่นการปรับเปลี่ยนปริมาณฝนตกให้มากหรือน้อยการจำลองศัตรูพืชและก็โรคระบาดจากนั้นก็ลองแก้ปัญหาได้ในโลก Metaverse เช่นสั่งรถยาให้ปุ๋ยให้เราได้เห็นภาพรวมและก็เตรียมตัวล่วงหน้าหากเกิดเหตุสถานการณ์ต่างๆจะได้ลดความสูญเสียค่ะนอกจากนั้นยังมีการเชื่อมโยงกับระบบ AI แนะนำช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมที่สุดอ้างอิงจากอุณหภูมิบ้านความชื้นอากาศบ้านยิ่งเก็บตอนที่มีความชื้นน้อยจะได้ไม่เสียเวลาตากนานรวมถึงขายข้าวได้ราคาที่ดียิ่งขึ้นค่ะจริงๆอ่ะผู้หญิงส่วนใหญ่มีปัญหาหนึ่งที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือเรื่องปัญหาของมะเร็งเต้านมตรวจเองได้ละค่ะแต่อาจจะไม่ค่อยแม่นยำมากสำหรับบางคนที่ไม่แน่ใจว่าทำถูกวิธีหรือไม่ถูกวิธีล่าสุดค่ะมีผลงานวิจัยจากการนักศึกษาของ Imperial College ที่ลอนดอนพัฒนาอุปกรณ์เซรั่มขึ้นมาเอาไว้สแกนเต้านมง่ายขึ้นเพื่อตรวจหามะเร็งเต้านมค่ะแม้จะตรวจด้วยตัวเองได้แต่ก็มีข้อจำกัดบางทีครั้งเจอก็ต่อเมื่อมีก้อนเนื้อผิดปกติและมีขนาดใหญ่แล้วก็เหมือนกับเราไปจับเจอตอนปลายเหตุนะคะนั่นจึงทำให้2นักศึกษาปริญญาโทจาก Imperial College London พัฒนาอุปกรณ์ชื่อ Dot Plot เพื่อใช้สแกนเต้านมง่ายขึ้นตัวอุปกรณ์มีลักษณะเป็นแผ่นจานขนาดกระทัดรัดเชื่อมต่อการทำงานกับแอปบนสมาร์ทโฟนวิธีใช้งานก็เอาแผ่นจานนี้ไปแตะให้ทั่วเต้านมมันจะส่งคลื่นเสียงแบบอัลตราซาวด์สร้างโมเดลแผนที่สามมิติของเต้านมเราพร้อมสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเทียบกับการสแกนครั้งก่อนหน้าทั้งหมดนี้เพื่อให้สาวๆได้ตรวจสอบตัวเองทำเป็นประจำกรณีเกิดอาการผิดปกติตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจะสามารถรักษาได้หายไวขึ้นและนี่ก็คือข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจในวันนี้กับ Daily Citrine ที่ช่วยยกระดับให้คุณภาพชีวิตของคุณดียิ่งขึ้นได้ค่ะอย่าลืมเข้ามากดติดตามกันผ่านช่องทางโซเชียลดูย้อนหลังกันได้ติดต่อที่ IG News นะคะคนมีส่งต่อไปที่ทุกการหลักค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณศรีจักรวีครับและอย่าลืมไปติดตามเพจแฟนคลับน่ารักของน้องโบเมลดาด้วยนะครับใช่ครับก็ชื่อเลยครับแล้ววันนี้ค่ะโมลักของรายการข่าวขับสีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮร์ชุดพิธีกรจากเทียร์ใบทาราและเดซิตสติงค่ะวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ